เดี๋ยวจะวิ่งไปนี่วิ่งไปหมดหอมที่นกหอมที่นกเหมือนที่นกแต่จะมาดูเรื่องนกหนึ่งไอ้นี่โอ้โหมันเย็นพักก่อนละครโอ้โหมืดขึ้นหมดผมไม่เหม็นเลยครับเนี่ยอยู่ติดกับบ้านประชาชนกลัวที่สุดคือไข้หวัดนกนะครับเดี๋ยวแล้วเป็นหมื่นเลยติดกับบ้านฉันไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยเช้ามืดเลยมากันขาวหมดเย็นๆก็มืดแบบหายใจไม่ออกเลยออกจากบ้านไม่ได้จะอ้วกเลยอ่ะก็ทนเอาเบื่อเหม็นคาวกินข้าวไม่ได้เป็นหมื่นแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นร้อยเป็นหมื่นเนี่ยดำไอ้ต้นก็ไผ่เนี่ยใจมันไม่ออกเหม็นไม่สบายตัวเจ้าของบ้านก็คงเหม็นนะเหม็นนี่เดี๋ยวเขาทำไงเขาไม่รู้จะทำไงเออก๋วยเตี๋ยวยังเหม็นยังนั่งก๋วยเตี๋ยวร้องแจ๊กเดียวกองกระเจนครับมันนกมันมาอาศัยอยู่แล้วมันทำความรบกวนให้แถวบ้านแถวนี้มันมีใครมาจัดการให้ครับเป็นนกเอกนกกาน้ำนกแฝดนกกระยางนกเอี้ยงนกปากหางนกปากหางมันมาอยู่กัน 4-5 ชนิดก็อยู่แล้วเย็นๆที่มาก็เลยเป็นหมื่นนะไม่ใช่เป็นร้อยครับความเดือดร้อนคือเวลาตอนคืนนอนกลิ่นขี้นกเหม็นไปหมดเลยแล้วเวลาฝนตกยิ่งเหม็นใหญ่เลยมันระอุออกมานะครับบริเวณแถวนี้ประมาณ50หลังคาเรือนมันเหม็นไปหมดเลยทีนี้ก็ชาวบ้านนี่ก็เคยไปร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรท่านทราบว่าวันนี้ติดเสาร์อาทิตย์กำลังดำเนินการไปทุกที่จังหวัดว่าจะให้หน่วยงานโดยราชการได้ประสานในท้องถิ่นเพื่อดำเนินการทำขั้นตอนต่อไปแต่ว่าก็ติดเสาร์อาทิตย์อยู่เนี่ยแต่จริงๆแล้วชาวบ้านแถวนี้เขาร้องเรียนมาหลายครั้งแล้วก็ทำงานกันบ้างไม่ได้ทำงานบ้างเพราะว่ามันติดขัดที่ว่าพื้นที่เนี่ยเป็นของเอกชนของประชาชนนะจะทำงานโดยที่ไม่มีขั้นตอนเนี่ยเดี๋ยวก็จะเกิดการร้องเรียนได้มีที่เรียนรับประทานช่วงเย็นดำไปหมดเลยดำขาวที่หมดคือก็ร้องนอนไม่หลับเลยเที่ยวก้าวที่ก้าวอยู่นี่มันกินแล้วแต่ก็ไม่ผมไม่อยู่ได้ไงที่ถ้าในกลางวัน15เลยเนี่ยไปวัดมาอาศัยที่ลุงลุงไอ้สองตอนนี้เขามาได้ก็ของก็ยอมให้ได้ไปเนี่ยข้างในเนี่ยจ่าขาไปได้ข้างหน้าบ้านก็ได้เหมือนโดนเอาไปเต็มสองตัว